สัยทัศนิยมไม่รู้จบมาหรือไงอะไรเนี่ยเอาแค่สองตำแหน่งพอค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่สูตรเสริมไม่คิดไม่เขียนคำนวณเลยอยู่ดีคำตอบออกมาเลยนี่คือยังไงคะทีละคนใช่ป่ะ
เนี่ยพอใครได้สอบอย่างเช่นแพใช่ป่ะแพได้เข้าก่อนแพก็ใส่หูฟังอันเนี้ยไว้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวฉันน่ะก็จะโทรเข้าไปหาแพว้าวพอโทรเข้าไปหาแพใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยจะได้ยินเสียงครูบอกโจทย์ฉันน่ะก็จะช่วยหาข้อมูลข้างนอกก็บอกกับแพไปบอกคำตอบอ่ะแพก็เขียนเท่าเนี้ยคุณไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วมันจะได้ผลจริงๆหรอได้สิเพราะว่าฉันน่ะเคยทำมาแล้วสายแผนนี่เจ๋งจริงๆเลยแบบนี้เราสอบผ่านกันหมดแน่เด็กๆพร้อมสอบกันหรือยังคะเนี่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมสอบสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะครูรีบสอบเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าครูเนี่ยก็จะสอบเรียกสอบมาเป็นตัวแทนพอเอา2คนพอค่ะ2คนใช่ครูส่งมาแล้วนะคะก็จะเป็นเด็กหญิงพริ้มและเด็กหญิงแพรเป็นตัวแทนมาสอบนะคะเด็กหญิงพริ้มกับเด็กหญิงแพรเธอตกลงกันเลยค่ะว่าใครจะมาสอบกับครูก่อนพี่แพรเธอไปสอบก่อนสิไม่เข้าก่อนสิเข้าก่อนเธอจะงวนทำไมแต่ว่าเธอไปก่อนฉันช่วยเธอไงไปตกลงกันได้หรือยังเนี่ยจุ๊กจิ๊กอะไรไม่รู้ไปก่อนค่ะแพรนะโอเคงั้นแพรสอบก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยไปรอข้างนอกค่ะค่ะเด็กหญิงแพรนั่งเอียงๆอะไรเนี่ยพร้อมหรือยังคะโอ้ยเพื่อนว่าจะโทรมาเนี่ยครูจะเริ่มแล้วเนี่ยครูจะเริ่มแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะครูนี่เธอสายตาเอียงเหรอทำไมเธอมองเอียงอย่างเนี้ยข้อที่หนึ่งเขียนลงไปค่ะถ้าเกิดว่าวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงขนาดเท่าไหร่คะกดเลขเลยกดเลขคุณครูก็ยุ่งเอียงหรือยังบอก2 5 1 4 2 8 5 1 7เด็กหญิงแพรเธอจะใส่ทศนิยมไม่รู้จบมาหรือไงอะไรเนี่ยเอาแค่2ตำแหน่งพอค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่สูตรเสริมที่คิดไม่เขียนคำนวณเลยอยู่ดีคำตอบออกมาเลยนี่คือยังไงคะหนูคิดในใจค่ะครูโอ้โหคิดในใจ22สูตรเป็นปัญหาทศนิยมไม่รู้จบนี่คิดในใจได้ด้วยเหรอยังลบก็ไม่มีข้อต่อไปข้อ2ข้อ2ค่ะถ้าวงกลมมีรัศมี21เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไหร่คะ1386 1386แพ้ได้แล้วค่ะครูคิดไวแท้นี่ขนาดเลขตั้งเยอะถูกเธอได้100คะแนนเต็มนะแพเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไม่ตั้งใจเรียนนะคุยกันตลอดเวลาอ่ะแอบไปซุ่มแสดงว่าตั้งใจทบทวนที่ครูสอนใช่ไหมน่ารักมากอ่ะเรียกขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะครูคะหนูพร้อมมากนะคะดีมากบอกมาเลยค่ะครูโอเคข้อแรกนะข้อที่1หาเส้นรอบวงค่ะของวงกลมที่มีรัศมี14เซนติเมตรค่ะ22คูณ2แพงคิด88พิมพ์88เขียนไปสิคะค่ะข้อต่อไปนะคะให้หาพื้นที่ของวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ดีเอาคิวเลย140เซนติเมตรค่ะ140วิแพ้ฉันว่าถ้าเกิดว่าเราอะคิดให้พิมพ์ใช่ไหมแล้วมันถูกหมดอะครูจะต้องสงสัยแน่เลยงั้นเราไม่บอกดีกว่าไหมอะจะ
ดีเหรอซ้ายดีสิเออใช่มันจะได้ยินเรียนไงครูจะได้ไม่จับได้พี่พิมจะไม่กอดเราหรอพวกเธอคุยอะไรกันเนี่ยบอกคำตอบมาสิครูสงสัยแล้วพี่พิมงั้นข้อนี้เธอตอบผิดๆไปแล้วกันครูจะได้ไม่สงสัยตอบถูกเลยนะไม่ต้องเป็นฉันที่ต้องตอบผิดด้วยล่ะเอ้าก็ครัวจะได้ไม่สงสัยไงดูสิโจทย์เธอยากขนาดนั้นน่ะโหจะตอบถูกอ่ะครัวก็สงสัยแย่สิไม่ได้อ่ะนี่ถ้าไม่บอกคำตอบฉันนะฉันโกรธจริงๆด้วยถึงแม้ว่าแผนที่เธอคิดเนี่ยมันจะทำให้ครูจำไม่ได้ก็ตามอ่ะแต่ว่าฉันก็ต้องไม่ได้คะแนนนี้หรอไม่ได้เลยนะเด็กหญิงคะแนนของเธอนะครูให้เท่านี้เลย0ครูนี่ไปตามเพื่อนมาเลยครูรู้แล้วเด็กหญิงแพรด้วยที่เมื่อกี้ให้ร้อยไปไปตามมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะพวกเธอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะไหนคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมมานี่ให้ครูฮัลโหลกลับเข้าห้องมาเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยค่ะจริงครูผิดหวังมากรอสอบรอบถัดไปแล้วถ้าเกิดรอบหน้ามีการโกงอีกเชิญผู้ปกครองแน่นอนค่ะ